ดีค่ะวันนี้ออมสินพาแซ่บวันนี้แม่มาคนเดียวนะคะวันนี้แม่จะขอนำเสนอนี่ค่ะตำนี่สบายนางหรือผ้าคิ้วสบายนางหรือผ้าคิ้วแล้วก็เนื้อสะดุ้งน้ำร้อนนะคะมาชิมกันค่ะหลังจากที่เราตำเสร็จแล้วว่ามันอร่อยขนาดไหนชิมกันค่ะครั้งแรกนะคะที่แม่ทำว้าวเมนูแปลกๆนึกอยากจะกินค่ะรสชาติใช้ได้เนื้อนี้ที่ซื้อมาเป็นเนื้อสันนอกนะคะเวลาลวกแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าจะลวกนานแล้วเนื้อมันจะเหนียวอันนี้คือกับนุ่มกำลังดีเลยขออนุญาตใช้ช้อนนะคะรสจัดมากถ้าใครได้ดูช่วงคลิปตอนที่กำลังตำจะสังเกตว่าจะใส่พริกมีทั้งพริกจินดาแล้วก็พริกแห้งถามว่าทำไมถึงต้องใส่สองอันเพราะว่าหนึ่งพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้สีสันเนี่ยมันดูสีแดงสวยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดของมันเพราะว่าไอตัวสบายนางตัวเนี้ยเวลาลวกมาน่ะเราต้องทำรสจัดเอาไว้ก่อนเวลาลวกมาแล้วมันจะทำให้รสชาติอ่อนลงเยอะฉะนั้นเราต้องทำรสจัดเตรียมเอาไว้ก่อนเลยมันก็จะเข้ากันพอดีนะคะทำต่อมาค่ะอร่อยไม่พูดไม่จาเลยค่ะมันพิเศษกว่าไอ้ส้มตำที่เรากินทั่วไปยังไงจริงๆก็คือเหมือนกันละค่ะก็คือใส่เครื่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากมะละกอเป็นผ้าคิ้วกับเนื้อจริงๆตำมีหลายแบบมากขึ้นอยู่กับเราเลยว่าจะตำแบบไหนแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษอย่างคือเราต้องทำรสจัดเอาไว้ก่อนต้องเน้นเลยนะคะต้องทำรสจัดเอาไว้ก่อนคลิปนี้พ่อน้องออมสินอดนะคะทำโอวันนี้แม่มาเลย
ทำกินเองค่ะขออนุญาตใช้ช้อนนะคะก็ได้อรรถรสเหมือนกันใช้ช้อนอันนี้ก็ถือว่ารสจัดแล้วก็อร่อยนะแต่ในความคิดแม่นะอันนี้เพราะว่าแม่ทำครั้งแรกแต่ในความคิดแม่แม่ว่าน่าถ้าให้นัวกว่านี้ต้องใส่น้ำปลามากกว่านี้หน่อยมันจะเข้ากันมากเนาะแล้วครั้งหน้าค่อยแก้มือใหม่ค่ะเนื้อค่ะข้างหน้าลองเปลี่ยนบ้างว่าจะเอาอะไรมาจำดิเมนูตำนี่ตำได้หลากหลายมากเลยนะคะนอกจากส้มตำมีตำตำถั่วตำกล้วยตำอะไรแล้วแต่นี้แล้วแต่เราจะเอาอะไรกันว่าจะเอาแบบไหนจัดมากเริ่มเผ็ดแล้วค่ะแต่ว่าอร่อยส้มตำอะถ้ารสมันถ้ามันไม่เผ็ดอะไม่รู้นะมันก็จะไม่อร่อยแต่ถ้าคนแต่ก็มีคนที่เขาไม่ชอบกินเผ็ดนั่นแหละค่ะเพราะคนที่เขาไม่กินเผ็ดกินเผ็ดมากไปมันก็จะกลายเป็นไม่อร่อยเนาะแล้วแต่คนชอบวันนี้โชว์เดี่ยวค่ะผักสลัดไม่ได้ปลูกเองนะคะซื้อเคยพยายามจะปลูกหลายที่แล้วไม่ประสบผลสำเร็จเลยปลูกแบบออร์แกนิกไม่ประสบผลสำเร็จเลยเดี๋ยวไว้รอตอนนี้กำลังลงเอาแบบปลูกลงดินจะลองดูว่าเราจะปลูกได้ไหมสงกรานต์หยุดยาวนี้มีใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะทักทายกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะคะคุยกันได้ค่ะเราตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะThank you.
เริ่มอิ่มแล้วค่ะถือว่าเมนูนี้เนี่ยผ่านแต่ว่าครั้งหน้านี่จะใส่ปลาให้นัวให้เยอะกว่านี้แล้วก็เอารสให้ตัดยิ่งกว่านี้หน่อยอันนี้ยังก็อร่อยนะคะแต่ว่ายังเวลาชิมสะใบนางยังแอบตื่นนิดนึงเพราะว่าน้ำสะใบนางมันออกแต่ว่าโดยรวมก็ว่าเมนูนี้โอเคผ่านยังไงเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมีคลิปอะไรใหม่ๆเป็นเมนูใหม่หรือว่าเมนูเก่าแต่เราเอามาทำใหม่ก็ติดตามรับชมกันได้ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องออมสินพาแซ่บได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย